สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักเน้นๆรักล้วนๆรักเน้นๆของคุณในเดือนกันยา16ถึง30กันยานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ชีวิตของคุณนะจ๊ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะเรามาดูกันสิว่าความรักนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณชีวิตรักของคุณบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์ค่ะโอ้ลมจ๋าเสียใจอยู่กับอะไรผิดหวังเสียใจมีเรื่องทำให้คุณเสียใจและมีความเครียดเซตดาบแม่เจ้ามีเรื่องเสียใจเสียเงินเสียทองเสียเบาๆความเครียดถาถมเข้ามากับสิ่งต่างๆที่คุณเป็นอยู่นะจ๊ะความรักของคุณเจอคนโกหกหลอกลวงไหมมีความรู้สึกสงสัยใครรู้ในคำคนหรือในคนที่โกหกหลอกลวงอะไรเราหรือเปล่าอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณเป็น5ถ้วยค่ะที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้คุณเจอเรื่องสถานการณ์ที่ต้องมีความผิดหวังมีความเสียใจมีการนึกย้อนถึงอดีตที่ผ่านมานะจ๊ะมันมีความรู้สึกนึกย้อนอะไรก็ตามมันก็ทำให้คุณโศกเศร้าเราเสียใจไม่ใช่น้อยเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกสิบดาบมองถึงสถานการณ์ของคนบางคนกำลังเลิกราหรือกำลังจบกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่อยู่แดนไกลคนไกลต่างชาติต่างภาษาได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเราไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเสียใจที่เรามองคนผิดเราเสียใจที่เราเลือกรักคนผิดอะไรอย่างนี้ก็ได้ช่วงนี้มีความเครียดความกังวลใจจิตตกนอนไม่หลับนะจ๊ะมีหลายเรื่องประดังเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมากๆเลยถูกแทงข้างหลังมาเหรอจ๊ะเหมือนถูกโกหกหลอกลวงเหมือนบางคนอาจจะเจอสแกมเมอร์ไหมระวังคนที่คุณคุยด้วยอาจจะโกหกหลอกลวงคุณก็ได้หรือว่าเขาพูดอย่างทำอย่างไม่พูดความจริงก็ได้คุณเป็นคนที่ชอบความตรงไปตรงมาชอบความจริงใจตัวคุณเองเนี่ยมีเป็นเดอะเอ็มเพรสเลยนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฐานะที่ดีหน้าที่การงานที่ดีเป็นความรู้สึกของคนที่มีเรื่องตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสวยเลือกได้เหมือนกันนะคะฐานะการงานการเงินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะมีมากกว่าคนอื่นเขาถ้าบอกว่าช่วงนี้ไม่มีก็มีทรัพย์อ่ะเขาเรียกคนมีทรัพย์อ่ะอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องคอยหนุนหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความรักที่ทำให้คุณรู้สึกถึงการเจอใครสักคนหรือรักใครสักคนน่ะมันทำให้คุณรู้สึกถึงความผิดหวังความเสียใจความไม่แน่นอนความรักที่เขาเลือกเราไม่จริงไหมเขาไม่เลือกเราหรือเขาเลือกเราไม่จริงหรือเขาไม่จริงใจนะหรือคุณเข้าไปพันพัวกับความรู้สึกในใจที่มันไม่มีความสบายใจต่อความสัมพันธ์นี้เลยนะมันรู้สึกถึงการที่เราคุยกับใครสักคนคบกับใครสักคนแล้วมันไม่มีอนาคตไหมเรารู้ว่าเขาหลอกอ่ะเรารู้ว่าเขาไม่พูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีนะคะมีความเครียดเหนื่อยชีวิตคุณช่วงนี้มีความเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับงานเงินเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสิ่งรอบตัวสิ่งต่างๆทำให้คุณวิตกกังวลทำให้คุณมีความเครียดมากมายหลายอย่างหลายสถานเลยเนี่ยโอ้เจอแมสซิเชียนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะชีวิตคุณมีขึ้นมีลงอยู่ๆก็ขึ้นอยู่ๆก็ลงเฉยเลยเพราะฉะนั้นเดอะแมสซิเชียนเป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าชีวิตคุณกำลังดิ่งดำหรือเครียดหรือเจออะไรที่ถาถมเข้ามาเดี๋ยวทุกอย่างจะมีทางออกคุณจะได้คลี่คลายแม้กระทั่งหัวใจของตัวคุณเองไม่แน่คุณอาจจะจู่ๆก็อาจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเข้ามาก็ได้นะหรือว่ามีคนเก่าของคุณได้กลับมาคืนดีได้กลับมาขอโอกาสหรือได้เจอคนเก่าก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะถ้าเครียดเรื่องเงินถ้าเครียดเรื่องความมั่นคงถ้าเครียดเรื่องชีวิตเดินทางสักหน่อยค่ะเดินทางสักหน่อยเพื่อไปเปิดหูเปิดตาเพื่อไปทำให้จิตใจมันดีขึ้น
ถ้ารอเงินก้อนโตเนี่ยรอเงินก้อนโตคุณอาจจะมองเห็นรอเงินก้อนโตรอความรักที่จริงใจความรักที่มั่นคงความรักที่เติมเต็มกันได้รอสักหน่อยนะจ๊ะบางครั้งบางคนก็ยังเสียใจอยู่กับอดีตที่ผ่านมาด้วยนะมันเหมือนกับความรู้สึกของคุณที่คุณเคยจบกับใครเคยเลิกกับใครมามันยังเป็นความฝังใจบางคนยังลืมอดีตไม่ได้ยังฝังใจกับความเจ็บปวดนั้นๆยังรู้สึกเสียใจกับสิ่งนั้นๆยังรู้สึกแย่กับสิ่งนั้นๆอยู่อารมณ์นี้นะคะเหมือนตัวคุณเองอาจจะมองว่าความสูญเสียหรือการที่คุณเลิกรากับใครไปสักคนน่ะทำไมณวันนี้ณจุดๆเนี้ยเรายังคงรู้สึกถึงความเจ็บอยู่เลยล่ะเรายังคงมองถึงการที่เรายังไม่ได้ลืมได้ลงหรือมองถึงสถานการณ์ที่ยังเป็นทุกข์อยู่เลยยังเฝ้าฝันเห็นเขาอยู่เลยยังไม่เคยลืมเขาเลยอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือเป็นครอบครัวเรารู้จักกันคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณหรอ The view of fortune เลยนะบางครั้งเขาก็คิดถึงคุณนะคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันมีแรงดึงดูดมหาศาลเขาคิดอย่างไรกับคุณหรอเขาอาจจะกำลังรอโอกาสรอจังหวะรอการกลับมาคืนเดียวรอการมาพบกันก็ได้นะมันเหมือนการมาพบกันอยากเขากำลังรอโชคชะตาให้นำพาคุณกลับมาอีกสักครั้งในความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าคุณจบกันถ้าคุณเลิกกันหรือมีความบาดหมางกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ตามเขารออยู่นะใช่เหมือนเขารอโชคชะตาให้สองคนนำพามาพบกันหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นข่าวสารที่รับรู้หรืออาจจะมาหาถึงบ้านก็ได้นะจ๊ะหรืออาจจะทักมาแบบคุณคิดว่าเขาไม่ทักมาแล้วล่ะเราคงจะไม่ได้มีวาสนาเราคงจะไม่คุยกันแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะเลิกกันไปแล้วล่ะมันมีเกณฑ์ของการที่แบบบุญพาวาสนาส่งที่ทำให้คุณสองคนได้มาคุยกันอีกครั้งค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะคุณอาจจะดีลกับราศีกุมราศีกรกฎราศีมีนราศีธาตุดินพฤษภกับมังกรเมษคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นต่างชาติหรือคนที่ทำงานบริษัทใหญ่เป็นทหารตำรวจราชการได้นะคะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรอจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะจริงๆตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คนเข้ามาเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับจากใครก็ตามมันเป็นความรักที่มันไม่ได้ถูกเติมเต็มมันไม่ได้ถูกเติมเต็มเขากำลังปล่อยคว้าหาคนที่มาเติมเต็มจิตใจเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มความรักได้คนคนนั้นใช่คุณไหมล่ะคนคนนั้นน่ะใช่คุณค่ะเออคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้คะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณส่องเขาอยู่ไหมจ๊ะมีการสืบมีการส่องมีการเฝ้ามองกันอยู่แล้วก็เฝ้าฝันด้วยแหละแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจทำอะไร The Devil นั่นไงคุณกับเขายังมีความฝันที่ยังมีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อค่ะคุณสองคนยังไม่เคยลืมกันละกันเลยแต่บางครั้งก็คิดว่าเราจะทำอะไรได้ไหมเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงแค่ความฝันในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถที่จะคอมมิตกันได้เราก็มีเส้นทางทางเดินทั้งที่อยากได้เราต้องการกันมากขนาดไหนแต่เรามีเส้นทางของการเดินในความสัมพันธ์นี้มันแตกต่างกันค่ะแต่ไม่เคยลืมกันเลยยังรอกันอยู่ตลอดเวลายังใจลึกๆยังต้องการกันใจลึกๆยังหวยหายยังฝันเห็นใจลึกมันไม่เคยลืมได้เลยอารมณ์นี้นะจ๊ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้จ๊ะถามไปยังเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวเขามองคุณเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเขามองคุณแบบดีมากเลยนะ
ใช่เขามองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมแต่คุณหรือเปล่าที่ไม่ได้ยอมรับมิตรไมตรีหรือคุณหรือเปล่าที่เป็นคนเดินออกจากเขามาเขารู้ว่าคุณรักเขานะแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจมันมีความรู้สึกที่ไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้หรือเขาบอกว่าตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รู้นิสัยใจคอตื้นลึกหนาบางไม่ได้รู้จิตใจกันมากพอแต่เขารู้ว่าการที่ไม่มีคุณในชีวิตที่ผ่านมาเขารู้สึกเศร้าเราเสียใจด้วยแหละเขารู้สึกว่าเออเขารักเราเขาเป็นแล้วเขาชอบเรามากๆเลยนะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเขามองคุณว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เติมเต็มเขาได้เออเป็นคนจิตใจดีด้วยถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรเขาฝากบอกว่าเขารอคุณอยู่ใจของเขายังไม่เคยลืมยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งค่ะใช่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะการพูดออกไปการแสดงออกไปหรืออะไรก็ตามเขาแสดงออกไม่เก่งแต่เขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะเขาอยากให้เขาอยากกลับมาเจออยากกลับมาพบอยากกลับมาหาอย่าปิดกั้นกันเลยอย่าปิดกั้นบางคนอาจจะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันไปเลยเขาบอกว่าคุณมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับเขาถ้าฝากบอกได้จะบอกว่ายังไม่เคยลืมยังไม่เคยลืมและยังรออยู่ด้วยยังรออยู่เสมอยังอยู่ตรงนั้นที่คุณเดินจากมาคุณจากเขามาเขาจากคุณไปไม่รู้ว่าแต่เขายังอยู่ตรงนั้นเขาต้องการความรักแบบไหนเขาต้องการความรักแบบไหนรักที่ให้ความสุขรักเขาอยากจับมือคุณไปบางคนอาจจะเคยคุยกันไหมสัญญาอันไว้ว่าเราจะจับมือกันไปยาวๆเราจะมีความรู้สึกร่วมกันเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไปยาวๆเลยอ่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้คือก็ต้องปล่อยอ่ะเขาอาจจะไม่มีความพยายามมากพอหรือเขาอาจจะมีอีโก้มากเขาคิดเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้จะทำยังไงเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมก่อนเขารักคุณไหมคะรักแบบไหนเขารักคุณไหมรักแบบไหนเขารักคุณไหมเขารักแบบไหน justice คุณอาจจะดีลกับตนค่ะเช่นเอาไปโอ้รักแบบคุณเป็นเหมือนครอบครัวคุณเป็นเหมือนคนรู้จักคุณดูอบอุ่นคุณดูจริงใจเขารักคุณแบบไหนเขารักคุณไหมคิงออฟคัพรักสิรักแบบคนในครอบครัวเลยหรือครอบครัวคุณรู้จักกันมาเขาไว้วางใจเขาเชื่อมั่นในตัวคุณไฟออฟสอดรักแบบไหนสเตนเขามองว่าคุณน่ะความรักของเขาที่มีต่อคุณน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบแสดงออกถึงการกระทำไม่ชอบพูดหรืออาจจะไม่ได้แสดงออกมามากเขารักคนเหมือนคนในครอบครัวค่ะแล้วเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีไหวพริบเป็นคนที่ทนกับทุกสถานการณ์ได้เก่งมากๆเลยใช่เขาอยากจับมือคุณไปเขาอยากจริงๆเขาอยากมีคุณไว้นะอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ได้ไหมล่ะอยู่กันแบบมีความสุขช่วยกันเติมในสิ่งที่ขาดหายมีความสุขร่วมกันขอให้อยู่กันไปเคียงข้างเคียงคู่กันไปแบบนี้แต่เขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเขารู้ว่าคนที่เลือกเขารู้ว่าสิ่งที่ตัดสินใจเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะเหมือนเขาก็อยากจะทำแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้พูดออกมามากก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องยอมค่ะยอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยอมปล่อยคุณไปยอมเจ็บคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่รักไม่เจ็บอ่ะสิบดาบนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวเลยเพราะฉะนั้นถามว่ารักไหมก็รักแหละไม่รักไม่เจ็บหรอกเขาหวังในตัวคุณเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขาหวังว่าคุณจะอดทนน่ะ
เขาหวังว่าคุณจะอดทนเขาหวังว่าคุณจะปรับตัวได้กับความสัมพันธ์หรือกับตัวเขาเองเขาก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียเยอะแยะเลยแต่เขาก็หวังว่าคุณจะทนกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเดือนนี้จะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณรอคอยค่ะคุณจะรอคอยบางสิ่งบางอย่าง True of Cup Love คุณยังมีกำลังใจที่จะรอคอยที่จะมองคนรักเก่าคนเก่าหรือคนที่เข้ามาค่ะคุณกำลังมองถึงอนาคตของคุณเองเมื่อไหร่หนอที่เราจะได้ความรักดีๆเมื่อไหร่หนอเราจะเจอคนที่จริงใจคุณรู้สึกถึงความไม่จริงใจเมื่อไรเนาะใครบางคนจะมารักษาแผลกายแผลใจถ้ามีใครทักมาคุณก็โอเคนะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับความรักอยู่เหมือนกันความรักที่ถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเลิกจำเมื่อไหร่จะเลิกเสียใจเมื่อไหร่จะเลิกคิดถึงใครบางคนนั่นแหละคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยการเดินทางอาจจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดผ่อนคลายความกังวลหรือว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีใครนะตอนนี้นะเรื่องเก่ามันจบไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นไมเตกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ต้องพร้อมสำหรับคุณด้วยไม่ใช่เข้ามาแล้วมีความเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาแบบไม่จริงใจอ่ะมาแบบไม่จริงจังมาแบบไม่จริงใจมาแบบไม่ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยคุณไม่ได้อยากเสียใจแบบนั้นอีกแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าถ้ามาแล้วไม่จริงใจไม่ชัดเจนมาไม่จริงใจไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องมาไม่ได้อยากแบกรับความเสียใจหรือไม่อยากแบกรับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วนะจ๊ะถ้ามาต้องพร้อมโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนำหน่อยถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาจ้ะไม่ต้องมาอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวสบายอยู่ได้อยู่สบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอให้แนะนำโรคส่วนตัวช่วงนี้อินโทรเวิร์ตป้าจ๋าโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนอยู่กับโทรศัพท์คุณอาจจะช่วงนี้อาจจะหยิบโทรศัพท์เข้ามาเลื่อนไปตามไอ้นี่ต่างๆแอปต่างๆอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขคุณก็อยากจะอยู่ตรงนั้นก็มันนั่นแหละนะจ๊ะบางทีเรารู้สึกว่าการที่เรามีใครบางคนกำลังมองหาสิ่งต่างๆกำลังรู้สึกว่ามีไหมอ่ะจะมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้เหมือนคุณกำลังบางคนนะรักลูกมากมีครอบครัวมีลูกหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้คุณกำลังมองหาความสุขของคุณอยู่ค่ะคุณกำลังอยากรู้ว่าความสุขของคุณที่มันอยู่แล้วมันมีความสุขอะคุณอยากอยู่ตรงนั้นอะคุณกำลังนั่งไต่ตองถึงทางออกให้กับตัวคุณเองอยู่ตรงไหนมีความสุขอยู่ตรงนั้นตรงไหนไม่มีความสุขไม่อยู่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ